เอากันอย่างนี้ก็แล้วกันด้วยความเคารพนะครับต่อไปนี้คือข้อมูลที่ขอหยิบฉวยมาแบ็กอัพมุมคิดของหมาแก่แม่งชาติไม่ได้ถูกทุกเรื่องรัฐบาลก็ไม่ได้ถูกทุกเรื่องต่อไปนี้คือรูปธรรมก็แล้วกันนะครับจำได้ไหมครับเมื่อวานเราย้อนรอยปลด4ผู้ว่าแบงค์ชาติประวัติศาสตร์แบงค์ชาติประเทศไทยมี4ผู้ว่าเคยถูกปลดเคยถูกปลดมาแล้วย้ำว่าเคยถูกปลดประกอบด้วยใครถูกปลดโดยใครไล่เรื่อยกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันเช้าวันนี้เช้าวันนี้เราจะต่อยอดต่อไปนี้คือชนวนปลด4ผู้ว่าแบงค์ชาติเติมไส้ในให้เต็มเลยว่าในแต่ละยุคมันจะมีเหตุปลดเพราะอะไรอย่างไรเริ่มจากผู้ว่าโชติคุณเกษมถูกปลดยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกปมปลดหรือชนวนปลดคือปมปลดในครั้งนั้นก็คือถูกกล่าวหาว่าทุจริตว่าจ้างการจัดพิมพ์ธนบัตรไม่ได้เกี่ยวกับนโยบายความขัดแย้งนโยบายการเงินใดๆเลยนะแต่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตว่าจ้างการจัดพิมพ์ธนบัตรทุจริตจริงหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นค่ะประเด็นก็คือเขาหยิบฉวยเอาเรื่องนี้มาเป็นความชอบธรรมในการปลดผู้ว่าโชติคุณเกษมแล้วก็ได้ปลดด้วยผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่2ที่ถูกปลดอาจารย์นุกูลประจวบเหมาะถูกปลดยุคพลเอกเปรมตินสุรานนท์คนเสนอปลดไม่ใช่ใครค่ะปู่สมหมายหุนตระกูลต้นตำนานลำตีคลังประเทศไทยใช่ค่ะปู่สมหมายปลดปมปลดปมปลดนะคะก็มีเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อตอนนั้นภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยนะคะในยุคนั้นแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องสถาบันการเงินมีปัญหาเรื่องขาดสภาพคล่องแล้วก็เรื่องค่าเงินด้วยนะคะเป็นเหตุปัจจัยที่รวมๆกันหลายรอบหลายวาระนะรวมกันเป็นเหตุให้ปลดอาจารย์นุกูลตอนนั้นจำได้ไหมครับยุคป๋าเปรมยุคปู่สมหมายเป็นรัฐมนตรีคลังค่ะมีเรื่องปะทะกับผู้ว่าแบงค์ชาติอาจารย์นุกูลตลอดช่วงระยะเวลาดำรงตำแหน่งจังหวะนั้นคนที่ยืนมองก็หวาดเสียวค่ะรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงค์ชาติทะเลาะกันได้เกือบจะทุกเรื่องท่ามกลางสถานการณ์ที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศมันกำลังปลักหักพังตอนนั้นนะคะราคาน้ำมันแพงแล้วก็ที่สำคัญเงินเฟ้อก็สูงด้วยนะคะนโยบายระหว่างแบงก์ชาติกับขุนคลังตอนนั้นต้องบอกเลยนะว่าเห็นไม่ตรงกันเกือบทุกเรื่องทุกมิติทุกประเด็นจะแก้ปัญหาแบงก์ชาติจะแก้ปัญหาเงินเฟ้ออย่างไรก็ทะเลาะกันใช่ค่ะจะแก้ปัญหาสถาบันการเงินที่มันง่อนแง่นจะล้มมีล้มแหล่อย่างไรก็ทะเลาะกันสภาพคล่องในระบบการเงินสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจสภาพคล่องในภาคเศรษฐกิจจริงของประเทศที่มันเหือดที่มันแห้งผากไปในบัดดลนั่นนะครับจะแก้กันอย่างไรและรวมถึงค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐมันควรจะอะไรกับมันอย่างไรในอดีตนะค่าเงินบาทผูกติดฟิกตายค่ะผูกติดฟิกตายเท่าไหร่ต่อดอลลาร์สหรัฐเท่าไหร่ต่อดอลลาร์สหรัฐจะผูกติด20บาท25บาทเขาก็จะผูกติดไว้อย่างนั้นขึงตึงไม่ปล่อยให้มันผ่อนคลายใช่ไหมให้มันสามารถปรับสภาพตัวมันเองปรับค่าตัวมันเองตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แท้จริงค่ะมันก็เป็นปัญหาสิทุกปัญหามันมีผลต่อการหมดเงินเฟ้อบ้าเลือดสถาบันการเงินง่อนแง่นสภาพคล่องในภาคเศรษฐกิจจริงเหือดแห้งค่าเงินบาทมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกันทั้งสิ้นและปรากฏว่าพวกแบงค์ชาติกับขุนคลังสมัยนั้นทะเลาะ กันได้ทุกเรื่องคือเสนออะไรทุกเรื่องเห็นไม่ตรงกันเห็นแย้งกันตลอดแม้กระทั่งผู้ว่าแบงค์ชาติสมัยนั้นเสนอให้จัดตั้งสถาบันการเงินฝากเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ฝากเงินปรากฏว่ารัฐมนตรีคลังก็ไม่เห็นด้วยโอเคโอ้โหหลากหลายประเด็นโอเคเอาเป็นว่าในที่สุดนะปลดปู่สมหมายก็ปลดผู้ว่านุกูลค่ะแต่แปลกทำไมคะคนปลดได้รับเสียงเชียร์ทุนทางสังคมทุนทางการเมืองของปู่สมหมายสูงกว่าผู้ว่านุกูลพูดกันตรงๆยุคนั้นใช่แต่ละสมัยจะไม่เหมือนกันสูงกว่าผู้ว่าแบงค์ชาติดังนั้นคนสั่งปลดมีแต่เสียงปรบมือคนถูกปลดก็ถูกปลดไปไงก้มหน้าก้มตาเดินออกจากบ้านไปโอเคผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่3อาจารย์กำจรสถิรกุลถูกปลดยุคณชาติใช่ค่ะณชาติเป็นนายกรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่อประมวลสภาวสุจำได้ใช่ไหมฮะจำได้พ่อของคุณกอบศักดิ์สภาวสุใช่ค่ะ
ขุนคลังสมัยณชาติสั่งปลดผู้ว่ากำจรเพราะขัดแย้งเรื่องดอกเบี้ยคุณประมวลมาจากนักธุรกิจค่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณประมวลสภาวสุเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นคนวางระบบท่อก๊าซบนบกอ๋อใช่ถ้าจำไม่ผิดนะคุณประมวลสภาวสุเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นต้นตำนานแห่งการรับงานวางท่อส่งแก๊สบนบกจำได้เลยจำได้เลยรวมถึงท่อในทะเลด้วยหรือไม่ผมจำไม่ได้แต่ว่าบนบกใช่แน่ๆท่อส่งแก๊สบนบกอ่ะเป็นงานของคุณประมวลแล้วมาเป็นคุณขังก็มีวิธีคิดแบบคุณประมวลนั่นแหละสุดท้ายขัดแย้งกันเรื่องดอกเบี้ยถ้าเช่นนั้นรู้แล้วดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายไงดอกเบี้ยนโยบายแบงค์ชาติควรส่งสัญญาณผ่านดอกเบี้ยนโยบายดีไหมส่งสัญญาณว่าดอกเบี้ยมันควรจะลดส่งสัญญาณด้วยการลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เป็นสัญญาณส่งไปถึงนายแบงค์ทั้งหลายดอกเบี้ยในระบบการเงินเอกชนต้องลดตามไปด้วยอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าเห็นไม่ตรงกันสุดท้ายถูกปลดถูกปลดตอนนั้นนะคะทางแบงก์ชาติมีการประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยแลกเปลี่ยนระบบเขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนระบบตะกร้าเงินแทนการผูกติดกับเงินดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็เห็นไม่ตรงกับขุนคลังในยุคนั้นและก็เป็นปมประเด็นปัญหาหนึ่งแต่เขาบอกว่ารอบนี้นะปลดผู้ว่านะคะอย่างที่พี่ดนายบอกเมื่อสักครู่ทุนทางสังคมไม่เท่ากันปลดผู้ว่าเสร็จลำตีว่าการกระทรวงการคลังก็ถูกปลดตามมาด้วยโดยเฉพาะกระแสความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนในยุคนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะลำตีว่าการกระทรวงการคลังคุณประมวลถูกวิจารณ์เยอะในที่สุดก็ถูกปลดด้วยโอเคก็ด้วยความเคารพปู่สมหมายปลดผู้ว่านุกูลค่ะคนปลดได้รับช่อดอกไม้เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะมาถึงขุนคลังที่ชื่อประมวลปลดผู้ว่ากำจรปรากฏว่าเจอก้อนอิฐค่ะบริบทของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ค่ะทุนทางสังคมทุนทางการเมืองของแต่ละรัฐบาลของแต่ละขุนคลังของแต่ละผู้ว่าก็ไม่เท่ากันค่ะนะประมาณนั้นผ่านไปแล้ว3คนคราวนี้มาดูผู้ว่าคนที่4ที่ถูกปลดผู้ว่าแบงค์ชาติคนที่4ที่ถูกปลดชื่อหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลใครปลดถูกปลดในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรคนที่ปลดก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยุคนั้นก็คืออาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์จำได้ไหมด้วยความเคารพอาจารย์สมคิดด้วย DNA แบบสมคิดไม่ปลดใครหรอกรัฐบาลปลดค่ะเอาเป็นว่าทักษิณปลดถูกค่ะไม่ต้องอ้อมค้อมทักษิณปลดค่ะทักษิณปลดถูกต้องค่ะทักษิณปลดนายกสมัยป๋าเปรมใช้คำว่าปู่สมหมายปลดถูกต้องค่ะสมัยณชาติใช้คำว่าขุนคลังประมวลสั่งปลดก็ได้แต่พอมาถึงยุคทักษิณชินวัตรจะใช้คำว่าขุนคลังที่ชื่อสมคิดปลดไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่สั่งปลดก็คือนายกทักษิณในยุคนั้นชัดเจนนะชัดมากชัดนะปลดอยากดูไหมแต่คราวนี้สนุกอยู่อย่างนึงก็คือว่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลหรือที่เขาเรียกว่าหม่อมเต่าค่ะฉายาก็คือผู้เร็วกว่ากระต่ายหม่อมเต่าโดยเฉพาะปากเนี่ยอ๋อไม่ต้องพูดถึงเรื่องปากกระต่ายไม่ต้องพูดถึงเรื่องปากนักข่าวสัมผัสได้เอากันให้มันครบเครื่องเป็นการเปิดปูมข่าวให้ได้รับรู้ในวงกว้างคนรุ่นใหม่ๆจะได้รู้ด้วยค่ะคุณชายจตุมงคลโสนกุลเนี่ยแบ็คกราวด์สุดยอดเลยจตุมงคลสุนทรคุณเป็นอดีตปลัดคลังแล้วกระโดดไปเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติค่ะโปรไฟล์เยี่ยมโปรไฟล์เกรดเอบวกบวกใช่ค่ะชื่อเล่นก็คือเต่าเขาจึงเรียกกันว่าหม่อมเต่าแต่ฉายาของหม่อมเต่าก็คือผู้เร็วกว่ากระต่ายแต่คราวนี้อะไรเร็วกว่ากระต่ายไม่ใช่เดินเร็วกว่ากระต่ายวิ่งเร็วกว่ากระต่ายอะไรอ่ะแต่ปากไวกว่ากระต่ายอ๋อต้องเลือกโฟกัสให้ถูกนะว่าอันนี้คือเคสเนี้ยคือปากนะที่เร็วคือปากแต่ด้วยความเคารพนะหม่อมเต่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของข้าราชการที่มีทุนทางสังคมสูงมากค่ะเครดิตของแกเนี่ยสูงจริงๆเครดิตในแวดวงสังคมก็ดีเครดิตในแวดวงธุรกิจก็ใช้ได้โดยรวมๆในความเป็นหม่อมเต่าทุนทางสังคมสูงมากสูงจริงๆต้องบอกสูงมากถ้าไม่ใช่ทักษิณยุคนั้นผมว่าคนสั่งปลดจมตีนอาจจะตายได้
จมตีนไปแล้วล่ะพูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมจมตีนไปแล้วล่ะแต่บังเอิญพศนั้นยุคนั้นรัฐบาลไทยรักไทยนายกชื่อทักษิณเป็นยุคที่ทักษิณ powerful ทักษิณโอ้โหเขาก็มี power ในตัวสูงไงถ้าเทียบแล้วไงก็คือทุนทางสังคมทุนทางการเมืองของคนที่ชื่อทักษิณสมัยนั้นมันทะลุร้อยจะใช้คำว่าเต็มร้อยไม่ได้ต้องบอกว่าทะลุร้อยมีร้อยทะลุไป150ดังนั้นแม้ทุนทางสังคมของหม่อมเต่าจะเต็มร้อยแต่ไปเจอคนที่ทุนทะลุร้อยอย่างทักษิณก็ไม่รอดในที่สุดนะเงียบเชียบไม่มีเสียงกลด่าคนปลดอันนี้เป็นอะไรที่ต้องศึกษากันค่ะแต่คราวนี้ไปดูประเด็นที่เขาใช้ปลดหม่อมเต่าสักนิดสิครับประเด็นปมปลดนะคะก็คือขัดแย้งเรื่องของค่าเงินนะคะเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เกณฑ์การปล่อยสินเชื่อผมจะย้อนจากหลังมาหน้ากันแล้วกันอ่ะได้คุณทักษิณมีมุมคิดว่าต้องผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อค่ะเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจจริงของประเทศใช่ค่ะให้เกิดการกระตุ้นนะคะมีแรงกำลังซื้อต่างๆขณะที่หม่อมเต่าพวกประชาชนเห็นว่าควรระมัดระวังเข้มงวดประเดี๋ยวจะโอเวอร์ฮีทใช่ถ้าโอเวอร์ฮีทเนี่ยอะไรที่โอเวอร์ฮีทเนี่ยประเดี๋ยวปลอดมันจะแตกใช่และจะตามแก้ทีหลังมันจะยากยากขึ้นใช่ค่ะโอเคก็เลยเข้มงวดมากเลยเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อขณะที่คุณทักษิณแกมีความเชื่อของแกว่าต้องผ่อนคลายเกณฑ์การปล่อยสินเชื่ออันนี้ไม่ตรงกันละกลับมาเรื่องดอกเบี้ยเหมือนยุคนี้เป๊ะเลยดอกเบี้ยเป็นไงประเด็นดอกเบี้ยคุณทักษิณก็มองว่าดอกเบี้ยมันต้องอ่อนดอกเบี้ยมันต้องอ่อนหมายความว่าดอกเบี้ยมันต้องตามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่ออัดฉีดเศรษฐกิจขนาดที่แบงค์ชาติก็คิดแบบแบงค์ชาติสไตล์แบงค์ชาติเมื่อฟังไปฟังมาย้อนกลับไปนะผมมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าคนแบงค์ชาติเนี่ย DNA เขาแข็งแรงมากใช่ทุกยุคทุกสมัยเนาะจะเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัย DNA ต้องใช้คำนี้เลยความเป็นแบงค์ชาติไม่มีเพี้ยนไม่มีเปลี่ยนแล้วเหมือนถ่ายทอดกันมานะเหมือน DNA ที่มันถ่ายทอดกันมาได้ด้วยนะจากยุคสู่ยุคผู้ว่านกผู้ว่าเศรษฐพุทธค่ะดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒน์ผู้ว่านกผู้ว่าเศรษฐพุทธยืนยันต้องตรึงดอกเบี้ยเอาไว้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไม่มีการปรับลดต้องตรึงดอกเบี้ยเอาไว้ต้องดึงไว้เอาไว้เงินเฟ้อที่บอกว่ามันต่ำๆหรือมันติดลบมันต่ำและมันติดลบไม่จริงที่มันต่ำหรือมันติดลบก็เพราะว่ารัฐบาลไปซับซิดี้ไปอุดหนุนราคาพลังงานอะไรดังนี้เป็นต้นจริงๆแล้วมันยังมีความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟ้อใช่ยังกลัวเงินเฟ้ออยู่ดังนั้นขอคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายดังนั้นต้องตรึงดอกเบี้ยนโยบายก็คงมา2รอบแล้วเนี่ยรัฐบาลกระทุ้งมา2รอบก็ไม่ขยับอ่ะใครบอก4รอบแล้วอ๋อรวมปีที่แล้วด้วยใช่ไหมโอเคตั้งแต่ต้นน่ะ4รอบแล้วตั้งแต่ต้นจนกระทั่งกลายเป็นดราม่าเมื่อหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอุ้งอิงลูกสาวคุณทักษิณมากระทุ้งอีกคนนึงโอ้โหอันนั้นเหมือนดราม่าจัดเลยเหมือนแบบระเบิดแตกเลยจะสังเกตไหมครับผู้ว่านกผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันผู้ว่าเศรษฐพุทธมีความเชื่อว่าดอกเบี้ยมันต้องสูงในสถานการณ์อย่างขณะนี้ค่ะย้อนกลับไปยุคก่อนๆสมัยหม่อมเต่าค่ะสมัยผู้ว่าเต่าได้ค่ะหม่อมเต่าก็ได้ผู้ว่าเต่าก็ได้ค่ะสมัยผู้ว่าเต่าก็เชื่ออย่างนี้ดอกเบี้ยมันต้องตรึงสูงเอาไว้ก่อนแสดงว่าไม่ว่านกหรือไม่ว่าเต่า DNA เดียวกันคิดแบบเดียวกันใช่ตำราเล่มเดียวกันและย้อนกลับไปผู้ว่ากำจรย้อนกลับโอ้โหเขาก๊อปปี้วิธีคิดเขาส่งต่อความเชื่อแบบนี้มาโดยตลอดแล้วว่ากันที่จริงเนี่ยใช้ดอกเบี้ยไปสู้เงินเฟ้อเนี่ยนะมันเป็นตำราฮาร์วาร์ดมันเป็นทฤษฎีของอเมริกาเขาก็เราไปเรียนจากอเมริกาก็ถ่ายทอดใช้ตำราเขาคิดวิชาคัมภีร์แบบฝรั่งมาใช้เงินเยอะใช่ไหมจะไปสู้กันเนี่ยเงินต้องเยอะนะก็ไม่รู้แล้วแต่ส่วนเรื่องค่าเงินก็เห็นต่างนะหม่อมเต่ามีแนวคิดปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแต่รัฐบาลไม่เห็นด้วยนะตอนนั้นแสดงว่าขัดแย้งกันทุกเรื่องเลยเข้าใจว่าถ้าผมจำไม่ผิด คุณทักษิณมีความเชื่อเรื่องค่าเงินอ่อนค่ะอย่างเหมาะสมไม่ใช่อ่อนแบบบ้าบอคอแตกไม่ใช่ปกเปียกขนาดนั้นไม่ใช่อ่อนแบบบ้าบอคอแตกนะใช่อ่อนอย่างเหมาะสมขนาดที่ผู้ว่าเต่าสมัยนั้นมีความเชื่อว่าไอ้ความเหมาะสมมันอยู่ที่ระดับไหนล่ะ
นี่ก็ถือกันยากแต่ไม่ใช่ทรงอ่อนแต่ไม่ใช่ทรงอ่อนแน่ๆแล้วแต่ก็แล้วแต่ก็ว่าแต่สุดท้ายถูกปลดค่ะแต่สุดท้ายถูกปลดถูกปลดแล้วหม่อมอุ๋ยก็มารับจะมีผู้ว่าคนที่5มั้ยครับที่จะถูกปลดเหรอคะใช่ครับยากขึ้นนะเขาบอกยุคสมัยนี้นะคะก็ไม่ได้ปลดได้ง่ายๆเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะหลังจากหม่อมเต่าผู้ว่าแห่งชาติคนต่อไปก็คือหม่อมอุ๋ยใช่ค่ะปิยะธรเทวกุลถูกต้องค่ะคุณชาปิยะธรเป็นนักกลยุทธ์ล้ำลึกสุดยอดค่ะอ่านเกมทะลุค่ะไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกรณีจตุมงคลค่ะพอเข้ามาปุ๊บยังไงคะดังนั้นพอมีจังหวะค่ะพอมีจังหวะก็เกิดการไปล็อบบี้พูดคุยกับรัฐบาลคมช.ไม่ใช่คสช.นะคมช.รัฐบาลขิงแก่จำได้ใช่ไหมครับว่านายกชื่ออะไรค่ะนายกชื่อพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์พลเอกสุริยุทธ์จำได้ใช่ไหมฮะพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์จำได้ใช่ไหมฮะคุณชายอุ๋ยก็ถอดบทเรียน4ผู้ว่าที่ถูกปลดผมค่อนข้างเชื่อว่าคุณชายอุ๋ยนี่แหละไปขายความคิดกับรัฐบาลขิงแก่กระทั่งสิ่งที่ตามมาก็คือค่ะมีการแก้พรบแบงค์ชาติมีการแก้พรบแบงค์ชาติค่ะสาระที่ซุกเอาไว้ในพรบแบงค์ชาติฉบับใหม่จากการผลักดันจากการขายความคิดของคุณชัยอุ๋ยก็คือฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ว่าแบงค์ชาติเยอะๆจะได้ไม่ถูกแต่ต้องเอาไปเป็นว่ากฎหมายใหม่ที่ออกมาสมัยปี2551สมัยรัฐบาลขิงแก่รัฐบาลถ้าจะปลดผู้ว่าก็ปลดได้แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขนะแต่ไอ้เงื่อนไขที่เขียนเอาไว้เนี่ยอ่านแทบตายอย่างไรก็ปลดไม่ได้นี่ไงชัดเจนไหมชัดเจนจากวันนั้น2551กระทั่งถึงวันนี้2567ไม่มีมันจะมีได้อย่างไรเงื่อนไขปลดผู้ว่าแห่งชาติมันยิ่งกว่าเข็นคกขึ้นภูเขาเขียนให้ปลดแบบปลดเขียนให้ปลดไม่ได้เขียนให้ปลดได้แบบปลดไม่ได้เขียนให้ปลดแบบปลดไม่ได้อะคิดดูก็ว่ากันไปตัดกลับมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันผมเพียงแต่เท้าความกลับไปใครที่กลนโคตรหมาแก่โปรดเข้าใจหมาแก่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องย้อนประวัติศาสตร์การปลดผู้ว่าแห่งชาติมาเล่าสู่กันฟังใครถูกปลดโดยใครและสาเหตุที่ปลดคืออะไรจะสังเกตไหมครับบางยุคบางสมัยคนปลดได้รับช่อดอกไม้บางยุคบางสมัยคนปลดถูกปลดเจอก้อนอิฐและก็ถูกปลดบางยุคบางสมัยคิดกันว่าถ้าไปปลดผู้ว่าคนนี้คนปลดอยู่ไม่ได้แน่ๆปรากฏว่าไอ้คนถูกปลดนะไอ้ที่บอกว่าภูมิคุ้มกันสูงๆ ภูมิประวัติสูงๆ ทุนทางสังคมสูงๆต้องเป็นฝ่ายไปคนปลดไม่ระคายผิวเลยมีทุกรูปแบบนะและถ้าโฟกัสไปที่เนื้อหาสาระมีทั้งเรื่องที่รัฐบาลผิดและมีทั้งเรื่องที่แบงค์ชาติผิดหมายถึงผิดในทางนโยบายในเชิงนโยบายผมไม่ได้พูดถึงทุจริตพูดถึงเชิงนโยบายตรงนี้จึงเป็นบทสรุปว่าแบงค์ชาติไม่ได้ถูกทุกเรื่องขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้ถูกทุกเรื่องยุคนชาติไปปลดอาจารย์กำจรฝ่ายการเมืองผิดค่ะสมัยป้าเปรมปลดผู้ว่าแบงค์ชาติแบงค์ชาติผิดฝ่ายถูกก็คือฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายรัฐบาลกล้าพูดสมัยคุณทักษิณปลดหม่อมเต่าใครถูกใครผิดผมไม่กล้าออกเสียงกลัวตายครับ